ปรองดองในประเทศไทยกับความพยายามที่สร้างความปรองดองในประเทศแอฟริกาใต้นะครับในประเทศแอฟริกาใต้นั้นคนผิวขาวปกครองคนผิวดำทั้งที่คนผิวดำนั้นเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเนลสันแมนเดลานั้นออกมาจากเรือนจำนะครับเป็นผู้นำของคนผิวดำผมสรุปง่ายๆสรุปคร่าวๆแล้วกันเป็นผู้นำคนผิวดำแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเจรจาพูดคุยกันกับประธานาธิบดีที่เป็นคนผิวขาวเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ F.W. de Klerk ในที่สุดเนี่ยนะฮะข้ามเรื่องยาวๆให้เป็นเรื่องสั้นๆนะฮะฉบับย่อ ก็คือว่าสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นความปรองดองที่เกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายที่ชนะนั้นเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายที่แพ้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในความเป็นจริงของการเมืองไทยตอนนี้มีคนพยายามที่จะไปตีความว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นฝ่ายที่ชนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความรู้สึกของฝ่ายที่พ่ายแพ้ซึ่งผมก็มานั่งลองคิดดูเพื่อไทยยังไม่ได้ชนะอะไรยกเว้นการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเทียบกับแอฟริกาใต้ไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ดีคุณณัฐวุฒิสายเกลือในการประชุมสภาสัปดาห์ที่แล้วได้เปรียบเทียบไว้ในหลายด้านหลายมุมซึ่งผมคิดว่าฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผลเสร็จแล้วมีช็อตทิ้งท้ายเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมาแล้วใครได้ประโยชน์ด้วยผมคิดว่าคุณณัฐวุฒิไซเกอร์ได้สรุปประเด็นทางการเมืองเกี่ยวความปรองดองที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ในประเทศไทยและผลประโยชน์ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้จากการทำรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมาสรุปไว้ได้อย่างดีมากผมขอให้คุณนั้นฟังคลิปนี้นะประมาณ5นาทีกว่านะคัดมาจากการประชุมสภาในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าจะมีการแพร่ภาพให้คนได้ชมได้ฟังกันในสื่อกระแสหลักไม่เป็นไรวันนี้ Voice TV The Daily Dose นำเสนอนะฮะคุณณัฐวุฒิสายเกลือฮะสรุปประเด็นการเมืองไม่แพ้ใครเลยนะครับลองฟังดูครับท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายผมอยากจะกราบเรียนท่านว่าเวลาเราเดินหน้าเรื่องการปรองดองเนี่ยท่านประธานครับผมมีพี่น้องที่ต่อสู้ร่วมกับผมมาผมมีประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายในการต่อสู้ด้วยกันกับผมผมมีคนที่รอคอยอิสรภาพอยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมากพี่น้องเหล่านั้นเขาไม่พอใจพวกผมนะครับที่ผมมาพูดเรื่องการปรองดองเพราะเขายังเจ็บปวดเพราะเขายังไม่ได้รับการเยียวยาเขาอาจจะกำลังเสียใจพวกผมอยู่เขาอาจจะรู้สึกผิดหวังกับนายณัฐวุฒิสายเกลืออยู่แต่ผมก็ต้องทำเพราะผมรู้ว่าเขารักผมแล้วผมก็รักเขาแต่ผมจะเอาความรักระหว่างเราไปขวางกั้นโอกาสและอนาคตของประเทศไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องแสดงความกล้าหาญแล้วเดินผ่านดินแดนแห่งความเกลียดชังหรือโกรธเคืองของพี่น้องเราเองครับท่านประธานครับเนลสันแมนเดลาขณะถูกจองจำออกมาจากคุกไปเจรจากับรัฐบาลของประธานาธิบดีเฟเดริก W. de Klerk มีเพื่อนที่ติดคุกอยู่ด้วยกันกับแมนเดลา 3-4 คนครับติดคุกอยู่ด้วยกัน20กว่าปีแมนเดลาตัดสินใจคนเดียวแอบออกไปคนเดียวโดยเจรจากับผู้บัญชาการเรือนจำแล้วเขาแอบพาออกไปกลับเข้ามาแมนเดลามาเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันออกไปเจรจากับรัฐบาลเพื่อนของแมนเดลาโวยวายทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครพอใจสักคนเดียวแต่เขาก็เดินหน้าท่านประธานครับเนลสันแมนเดลาออกจากที่จำขังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ของคนผิวสีเวลานั้นแต่เขาก็ได้ยื่นสองมือยื่นอ้อมกอดแห่งอำนาจให้กับชนผิวขาวผู้พ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งแล้วสร้างการปรองดองคนผิวสีเป็นพี่น้องร่วมต่อสู้กับแมนเดลาเขาไม่พอใจนะครับเขาต่อต้านนะฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแมนเดลาจะไปสนับสนุนทีมรักบี้ของแอฟริกาใต้ซึ่ง 100% เป็นคนผิวขาวเล่นอยู่ในสนามคนผิวสีเขาก็ไม่พอใจนะครับแต่สุดท้ายมหาบุรุษคนนี้เขาก็ทำแล้วเขาทำสำเร็จเขาเดินผ่านแรงเสียดทาน
ของความไม่พอใจของพี่น้องเพื่อนร่วมรบเพื่อนร่วมตายเพื่อกางอ้อมกอดที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วกอดคนทั้งประเทศกอดเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินของเขาเอาไว้ผมไม่ได้พูดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยกำลังยิ่งใหญ่เหมือนเนลสันแมนเดลาเราไม่ใหญ่ขนาดนั้นฮะแล้วเราไม่บังอาจไปเทียบเคียงแต่ผมเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ให้คนเก็บเอาไปคิดว่าวันนี้ผมเองก็เจ็บปวดพวกผมเป็นฝ่ายถูกฆ่าครับท่านประธานแล้วพวกผมไม่ได้ทำฮะจะมาบอกว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองท่านก็พูดนะครับแต่ประชาชนจะใช้วิจารณญาณแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำข้อกล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำและผมยินดีพิสูจน์ในทุกกรณีแต่วันนี้เนี่ยมันมาพูดกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่กล้าพอที่จะเดินทะลุกำแพงแห่งความเกลียดชังไปหรือเราจะขังประเทศไทยไว้ในนี้สุดท้ายจริงๆถึงพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินท่านครับผมไม่มีโอกาสสนทนากับท่านมากนักแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำผมไม่มีทางปฏิเสธท่านแล้วถ้าท่านจะเดินหน้าด้วยความจริงใจนำประเทศไทยไปสู่ความปลองดองท่านเดินไปไหนผมไปด้วยฮะเอาไงก็เอากันฮะให้มันรู้ไปว่าบ้านเมืองนี้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันแล้วมันจะเกิดสันติภาพขึ้นไม่ได้เพื่อนสมาชิกครับท่านที่พยายามกระแทกแดกดันพลเอกสนธิพยายามที่จะเหน็บแนมเสียดสีอะไรต่างๆเนี่ยท่านดูดีๆสิครับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินที่นั่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยพลเอกสนธิคือหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่สำหรับท่านพลเอกสนธิคือผู้มีพระคุณนะครับถ้าไม่มีการรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินผมก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์การเป็นรัฐบาลของพรรคการเมืองบางพรรคมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นความจริงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับท่านเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ผมเคยต่อสู้อย่างไรท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับบางพรรคท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างไรท่านก็ยังเป็นผู้มีพระคุณอย่างนั้นไหว้พี่เขาเสียสิไหว้พี่เขาเสียสิไม่น่าจะเป็นวลีเด็ดเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวลีเด็ดทางการเมืองในสภาประจำปี2555ก็ว่าได้นะครับคงจะไม่มีวลีเด็ดกว่านี้ไปอีกแล้วยิ่งแล้วเรื่องนี้น่าลองคิดดูเหมือนกันเรื่องของบุญคุณเรื่องของการให้อภัยกันคือในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะฝ่ายที่ถูกทำรัฐประหารเนี่ยให้อภัยฝ่ายที่ทำรัฐประหารเขายังให้ได้นะฮะมาถึงเวลานี้ฝ่ายที่ถูกรัฐบาลกระชับพื้นที่เสร็จแล้วเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเขาก็ยังให้อภัยกับรัฐบาลนั้นได้โดยการที่เลือกที่จะไม่ดำเนินคดีย้อนหลังจัดการดับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่กุมอำนาจในสช.ในยุครัฐบาลนั้นได้เพราะฉะนั้นการให้อภัยมันเกิดขึ้นแล้วพูดง่ายๆจากฝ่ายที่ถูกกระทำฝ่ายที่ถูกยึดอำนาจฝ่ายที่ถูกเข่นฆ่าฝ่ายที่ถูกจัดการฝ่ายที่ถูกยุบที่ถูกสลายที่ถูกกระชับพื้นที่นั้นให้อภัยอีกฝ่ายอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าความปรองดองไม่ได้เป็นการรับตอบสนองมาจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเปรียบเทียบกับกรณีของแอฟริกาใต้เนี่ยจริงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้ใหญ่เท่าเนลสันแมนเดลาแน่นอนไม่ได้ใหญ่เท่าพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคอนเกรสนะฮะเขาชนะการเลือกตั้งเขากุมอำนาจรัฐในทุกวันนี้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้กุมอำนาจรัฐอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นความพยายามที่สร้างความปรองดองนั้นก็เกิดขึ้นได้ยากเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอุตส่าห์ให้อภัยอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายกลายไปเป็นฝ่ายค้านอีกฝ่ายกลายไปเป็นความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อไปในการที่จะต่อสู้กับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งแต่กลับไม่ยอมปรองดองและนี่คือปัญหาที่ประเทศชาติเรานั้นมีณเวลานี้คุณณัฐวุฒิสรุปได้เคลียร์มากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นวลีเด็ดแล้วก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองได้อย่างชัดแจ้งที่สุดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูเรื่องของตุรกีกันบ้างเขาปฏิรูปการเมืองอย่างไรที่ตุรกีนะฮะช่วงหน้ากับประเทศที่มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายของกองทัพมาตลอดในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาก็คือประเทศตุรกีนะฮะมีความพยายามจากฝ่ายของกองทัพที่จะยึดอำนาจจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีรายิบเออร์โดกานเขาก็แก้กฎเกณฑ์ใน
รัฐธรรมนูญนะฮะแก้ในส่วนของที่มีผลไปถึงที่มาของฝ่ายตุลาการเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพนั้นสามารถยึดอำนาจได้อีกคือพูดง่ายๆฝ่ายตุลาการในประเทศตุรกีบ่อยครั้งก็ช่วยฟอกความผิดให้กับฝ่ายทหารบ่อยครั้งก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการจัดการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่แล้วฮะฝ่ายตุลาการร่วมมือกันกับฝ่ายทหารในการจัดการฝ่ายประชาธิปไตยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีคือพูดง่ายไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยคราวนี้ไปดูที่ตุรกีเขาทำอะไรบ้างนายกเออร์โดกานนั้นเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่มีหัวก้าวหน้าและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ประเทศตุรกีไว้เพราะว่าเขาเคยแก้ไขประเด็นต่างๆเหล่านี้นะฮะหนึ่งนะฮะให้ศาลพลเรือนมีเขตอำนาจเหนือทหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีกล่าวหาว่าทหารและบุคคลเหล่านั้นก่อกบฏล้มล้างรัฐบาลหรือก่ออาชญากรรมต่อรัฐเขาให้มีการดำเนินคดีย้อนหลังผู้นำทหารหรือนายพลที่พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุรัฐประหารอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลได้เขียนเรื่องนี้ไว้อย่างดีนะฮะในบทความล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญการแก้กฎหมายในตุรกีที่ทำให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจัดการกับฝ่ายเผด็จการได้2คือเพิ่มจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิม11คนเป็น17คนจากเดิมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดมาจากการเสนอชื่อโดยศาลแล้วก็ให้ประธานาธิบดีลงนามแต่งตั้งเท่านั้นโดยดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ65ปีเปลี่ยนมาเป็นสภาเนี่ยแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3คนและอีก14คนเนี่ยประธานาธิบดีแต่งตั้งโดยเลือกจากบัญชีที่เสนอจากสภาทนายความจากสภาสูงการศึกษาและศาลโดยมีวาระดำรงตำแหน่งนะฮะ12ปีคือพูดง่ายๆประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทมากขึ้นในการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะให้สภาเลือกด้วยเพิ่มจำนวนคณะกรรมการตุลาการจาก7คนเป็น22คนโดย4คนแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีคือเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายประชาธิปไตยให้ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งลดอำนาจฝ่ายตุลาการที่พิวัตในแบบที่วิบัติในตุรกีทหารที่ถูกสภาทหารสูงสุดปลดออกจากตำแหน่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ข้อต่อไปนะครับรับรองสิทธิและเสรีภาพใหม่ๆเช่นสิทธิสตรีสิทธิของผู้ด้อยโอกาสสิทธิของชนกลุ่มน้อยและคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมากขึ้น6กำหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตุรกีเป็นประเทศนึงที่มีโอกาสที่จะมีการทำรัฐประหารอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าความพยายามภายใต้พรรคแอคปาร์ตี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้แก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายแทบทุกฉบับเพื่อสกัดไม่ให้มีตุลาการพิฆาตจัดการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไม่ให้มีการก่อรัฐประหารได้อีกโดยการดำเนินคดีกับทุกคนที่วางแผนที่จะยึดอำนาจนี่เป็นการจัดการในแบบที่เด็ดขาดเพื่อสกัดขั้วอำนาจของความเป็นเผด็จการในตุรกีนี่เป็นความเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรียอริฟเทอร์โดกานซึ่งน่าสนใจว่าน้อยประเทศสามารถทำตามตุรกีได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ทำความรู้จักผู้ก่อการร้ายที่โลกไม่รู้จักนะอาบูมาซาบอัลซูรีอาบูมาซาบอัลซูรีนั้นเป็นคนผิวขาวฮะเป็นคนผิวขาวที่หน้าตาบางทีคุณดูแล้วคุณอาจจะไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายในกลุ่มของอัลเคด้าแต่ว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นคนที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เรียกว่าเป็น The New Mastermind of Jihad New Mastermind of Jihad เพราะว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเกิดในเมืองอาเลปโปประเทศซีเรียอัลซูรีนี้เคยเข้ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะฮะนี่หน้าตานี่ผู้ก่อการร้ายอัลเคด้านะฮะหน้าเหมือนฝรั่งธรรมดาธรรมดาไหมฮะใช่เลยฮะแต่ว่าเป็นคนซีเรียนะฮะเสร็จแล้วเขาเข้าร่วมกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นพรรคการเมืองในประเทศอียิปต์แล้วนะฮะก็ในตอนนั้นเป็นนักเรียนนักศึกษานะเข้าร่วมมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วถึงขั้นเป็นผบ.กองกำลังของมุสลิมบราเธอร์ฮูดในปีคริสตศักราช1982เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเคลื่อนไหวในซีเรียร่วมกับมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งมาจากอียิปต์แต่ว่าเคลื่อนไหวในซีเรียเพื่อโค่นรัฐบาลของฮาฟเอสอัลอาซาดเนี่ยนะฮะเขาได้หนีไปอยู่ฝรั่งเศสเสร็จแล้วไปอยู่ที่สเปนนะฮะไปอยู่ที่กรุงปารีสแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงมาดริดนะครับตอนนั้น
ช้ชีวิตเป็นเริ่มก่อสร้างครอบครัวขึ้นมามีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นกลายมาเป็นผู้ก่อการร้ายกับเขาไปด้วยนะฮะก็มีความสามารถในการหล่อหลอมมวลชนในการที่จะ brain wash คนพอสมควรเสร็จแล้วตอนหลังที่เขาได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกใน global jihad หรือ architect ของ global jihad เพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้เป็นคนพยายามที่จะค่อยๆโพสต์วิดีโอในเว็บของเว็บการก่อการร้ายของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงสุดโต่งหลายกลุ่มเพื่อเรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรงกับรัฐบาลของสหรัฐนะใช้ความรุนแรงกับรัฐบาลของเยเมนใช้ความรุนแรงกับรัฐบาลของหลายประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวในเยเมนซึ่งเยเมนเป็นฐานที่พักพิงของอัลเคด้าในแอฟริกานะอัลเคด้าในอิสลามิกมัลกรีฟนะครับคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายที่โลกนั้นยังไม่ค่อยรู้จัก Wall Street Journal มีบทความถึงอบูมาซาบอัลซูรีคนนี้ถ้ามองจากหน้าตาคุณอาจจะไม่คิดว่าเขาอยู่ในอัลเคด้าแต่เขาอยู่กับอัลเคด้า Daily Quote ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่ออีกครั้งนึงฮะและเป็นเรื่องของการที่คนเราจะคอนฟอร์มหรือไม่คอนฟอร์มผมคิดว่าประโยคนี้มันมีความสำคัญเพราะบางทีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราเป็น conformist หรือ non-conformist เรายอมปฏิบัติการตามกระแสหลักของสังคมตามปกติหรือเราไม่ยอม the opposite of courage ตรงกันข้ามของความกล้าหาญ in our society ในสังคมของเรา is not cowardice ไม่ใช่ความเป็น coward ความเป็น coward คือความเป็นคนขี้ขลาด it is conformityน่าสนใจนะว่าไปมาในสังคมที่เป็นรูปแบบกึ่งๆเผด็จการหลายๆประเทศเนี่ยตรงกันข้ามกับความกล้าหาญเนี่ยมันไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่ตรงกันข้ามกับความกล้าหาญกลายเป็นความที่ยอมคอนฟอร์มหรือยอมทำตามแบบที่คนอื่นนั้นต้องการให้ทำตามเพียงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาทำกันคือพูดง่ายๆในสังคมที่เป็นเผด็จการเนี่ยความคอนฟอร์มความเป็นคอนฟอร์มิสในที่สุดแล้วเป็นม่านลวงตาซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าจริงๆลึกๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่กล้ายอมรับเป็นคนคลี่คลาดเป็นคนที่เป็นคาวเวิร์ดแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ดริงก์หลักนะฮะแอลกอฮอล์หลักที่เขาจะดื่มเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่เขาต้องดื่มเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ได้รับเงินสปอนเซอร์ชิพจากบริษัทไฮเนเก้นฮะ45 ล้านเหรียญสหรัฐในการที่ไฮเนเกนนั้นยอมจ้างให้เจมส์บอนด์ในภาพยนตร์เจมส์บอนด์เรื่องถัดไปนั้นดื่มเบียร์ไฮเนเกนเบียร์ไฮเนเกนจะเป็น drink of choice สำหรับเจมส์บอนด์ในเรื่องต่อไปแทนที่จะเป็นมาร์ตินี่ใช้ราคา45 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ World Updateพบกันใหม่ในวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ